ไม่เลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ามื้อนี้ตำฮงมาสู่มูกินจ้ะตำฮงก็กินกับเส้นกับหมูกรอบผักตำถาดค่ะคุณนายพากินแซ่บค่ะบอกว่าสีสุภวยรวยน้ำลองข้อก่อนค่ะเพิ่มอรรถรสในการกินค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อสตาร์ทค่ะตำฮงแซ่บค่ะมื้อนี้เผ็ดเผ็ดเมนูเสร็จสองมื้อแล้วแคบหมูค่ะตำผักครับผักตำหุ้งเพชรครับเพื่อนแน่มันเนี่ยมันแค้นไข้พ่อพี่น้องเพิ่มน้ำก่อนค่ะบ่ลองปานใดคอเลื่อนแล้วค่ะบัดนี้คอเลื่อนกันแล้วมาแล้วพี่น้องยูพี่เขาได้กินข้าวเที่ยงยูเมืองไทยเขาก็คือกินข้าวแรกแล้วเนาะผู้ใดกินตะเบนเส้นก๋วยเตี๋ยวจันโฆษณาบ้านเจ้าของเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวจันเดี๋ยวพี่น้องค่ำบึกเยื่อบึกตัวบ้านยายมีหลายภาษามีผู้ไทยมีไทยอุบลมีไทยยอดไทยศรีสะเกษกันเองก็มีบ้านยายพี่น้องปองไปกันทั้งนั้นใหญ่น้ำกันมากสาวผู้ไทยกระจอกมีแต่ผู้ขาวๆงามๆเด้ตอนย่าเป็นสาวย่านี่แหละแหละอยู่ผู้เดียวมูสาวบุญพระเจ้าใหญ่ใหญ่คั่วมาพอกันสาวบุญพระเจ้ามีแต่ผู้งามๆสวงขาวเงาตัวกลายมาสะอุดบ้านเกิดย่าต้นตระกูลย่าอยู่ขอนแก่นเด้อค่ะเด้ออำเภอน้ำพองเผื่อย่าพ่อแม่พาย่าไปอยู่อุดรย่าไปเกิดอยู่หนองบัวลำพูไปย่าอยู่สกลนครมาเถาอยู่นครพนมให้พวกหมอหนุ่มมาปากหลักปักฐานในนครพนมพี่น้องปองป่าอยู่หันเบิดแซ่บตำฮงโคตรแซ่บเลยมันเนี่ยตำพริกแห้งมันเนี่ยได้
กินไข่ครึ่งหน่วยไปมันแกนไข่ค่ะเจ้าของเคยมีประวัติกับไข่เจ้าของเลยแกนไข่ขี้มูออกกินกับผักได้จนตัวสบายได้หรอกเปิดให้ส่งให้อากาศอุ่นๆให้อุณหภูมิในห้องอุ่นๆจังตัวสบายก็เลยเซ็กซี่สไตล์ผู้สาวได้ค่ะกุ้งตัวบางใจอ่ะอร่อยค่ะยายกำลังหาเทปวิดีโอตัดต่อพอท่านนี่เป็นเขายังกับว่าเป็นมั่วอยู่ค่ะมั่วกินซูมูเบิ้งซื้ออยากคุยน้ำมูจะของที่บ้านคนเดียวมันเหงาพอจะเพื่อนก็ไปทำงานถิ่มย่ายไปอยู่คนเดียวแต่อีกต้นแต่อีกต้นแทนคนเดียวหาแต่นั่งกินกินพักได้หลายปกติย่ายกับพวกคอยกินข้าวได้กินเล่นๆไปทำนี่ก็อิ่มกินมูอะไรเอามือเนี่ยละเสียดมือนี้ไม่ได้เตรียมทิชชู่มาทิชชู่อยู่ข้างๆนี่แหละที่ข้างบุ๋ยพี่น้องขออนุญาตขออนุญาตขอโทษค่ะสิ่งไม่โชภามออกมาก็ไม่แซ่บนะผักผักกะหล่ำก็แค่รสเห็นไปทั้งหมู่บ้านเรื่องไข่เกี่ยวไข่ต้มแทบก็เก็บหน่อยนะจำหุ้มครกหน่อยนึงเอลายปากพันอุลุดแสบค่ะพี่น้องจากแสบต่ำหุ้งจากแสบน้ำใสๆผู้ใดมามักดื่มกระโถดด้วยกันเด้อได้มากพี่แห้งเผ็ดแห้งไปเนาะสุดสัดสุดสัดแก
แคบหมูกับแซ่บพะโล้พะงันซื้ออยู่บิ๊กซีแม่พี่น้องอยู่บิ๊กซีอยู่ประตูแถวปทุมธานีลำลูกกาชัดแซ่บผู้ใดไปแถวนั้นไปซื้อเด้อแคบหมูอยู่บิ๊กซีคลองซีลำลูกกาแซ่บเผ็ดค่ะพี่น้องวันนี้พ่อแค่นี้วันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าจังคุยกันใหม่ยายก็หาเนี่ยมากินส่วนหมูคุยยายกินฮอดบ้านยายอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านสามีไปทำงานแล้วเลยเหงาหาเรื่องคุยกับหมูขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่รับชมกันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆนะคะทุกคน